ู้จักพระยายืนชิงช้าผู้แทนพระองค์ในพระราชพิธีโลชิงช้าภาพพระยายืนชิงช้านั่งบนเสลียงนายพลโทพระยาศรีหราชเดโชชัยในพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายพศ2460พระยายืนชิงช้าคือผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายพระราชพิธีประจำพระนครมาแต่โบราณซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น7ค่ำถึงวันแรม5ค่ำเดือนยี่ของทุกปีในของพิธีนี้คือการรับและส่งเสด็จพระอิศวรกับพระนารายณ์ที่เสด็จมาเยี่ยมโลกมนุษย์ตำนานของพระราชพิธีนี้คือเมื่อพระพรหมสร้างโลกและสรรพสัตว์ได้ทรงขอให้พระอิศวรคอยพิทักษ์รักษาแต่พระอิศวรทรงเกรงว่าโลกจะไม่แข็งแรงสัตว์โลกทั้งปวงจะเป็นอันตรายล้มตายได้จึงเสด็จมาทดสอบความแข็งแรงของโลกด้วยการยืนพระบาทเดียวไขว่ห้างบนตัวพญานาคนาลิวันซึ่งใช้ศีรษะและหางผูกมัดภูเขาระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรพระอิศวรจะโลพระองค์เพื่อทดสอบหากโลกแข็งแรงดีแล้วบรรดาพญานาคราชทั้งหลายจะปิติยินดีและลงเล่นน้ำในมหาสมุทรเป็นการเฉลิมฉลองในพระราชพิธีจะแบ่งเป็น2งานติดต่อกันคือพระราชพิธีตรียัมพวายคือการรับและส่งเสด็จพระอิศวรและพระราชพิธีตรีปวายคือการรับและส่งเสด็จพระนารายณ์มีพราหมณ์ประกอบพิธีที่เทวสถานสำคัญโดยการรับเสด็จพระอิศวรจะพิเศษกว่าเพราะมีการโล้ชิงช้าด้วยราษฎรจึงเรียกพระราชพิธีเหล่านี้อย่างสามัญจนติดปากว่างานโล้ชิงช้าภาพเสาชิงช้าสมัยรัชกาลที่5พัฒนาการตำแหน่งพระยายืนชิงช้าตามที่กล่าวไปข้างต้นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในพระราชพิธีและขาดไปไม่ได้คือพระยายืนชิงช้าถือเป็นผู้แทนองค์พระมหากษัตริย์และรับบทบาทสมมุติเป็นพระอิศวรที่เสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์แล้วทอดพระเนตรการโล้ชิงช้าแต่เดิมตำแหน่งพระยายืนชิงช้าเป็นหน้าที่ประจำของเจ้าพระยาพลเทพจตุสดมกรมเป็นจารีตแต่โบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาและยึดถือเรื่อยมาจนถึงปลายแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อเจ้าพระยาพลเทพฉิมถึงแก่อสัญญกรรมรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยานิกรบดินโตกัลยาณมิตรครั้งยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชสุภาวดีและเจ้าพระยาธรรมาธิกรเสือสนธิรัตนะครั้งยังเป็นพระยาราชนิกูลเป็นพระยายืนชิงช้าแทนเจ้าพระยาพลเทพคนละปีก่อนจะเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยายมราชสุขสินสุขครั้งยังเป็นพระยาสุรเสนาให้รับหน้าที่เป็นพระยายืนชิงช้าประจำทุกปีจนสิ้นรัชกาลกระทั่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าเจ้าพระยาพลเทพถูกเกณฑ์มาในพระราชพิธีถึงปีละ2ครั้งนอกจากพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายแล้วยังมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยต้องแจกจ่ายเบี้ยเลี้ยงผู้คนในสังกัดจนสิ้นเปลืองเงินทองมากมายเป็นผลให้กระบวนแห่ก็ไม่คลึกครื้นยิ่งใหญ่เท่าที่ควรขณะที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนอื่นๆซึ่งมีกำลังทรัพย์มากไม่มีโอกาสได้แห่แหนให้เป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงตระกูลรัชกาลที่4จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผลัดเปลี่ยนกันรับหน้าที่นี้คือเป็นพระยายืนชิงช้ากันคนละปีโดยเลือกจากตำแหน่งหน้าที่ความมาดีความชอบในราชการและกำลังความพร้อมการผลัดเปลี่ยนพระยายืนชิงช้าในทุกๆปีจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อมาบทบาทในพระราชพิธีโลชิงช้าเนื่องจากพระยายืนชิงช้าเป็นผู้แทนพระองค์ในพระราชพิธีจึงได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติยศสำหรับใช้ในกระบวนแห่ตามบรรดาศักดิ์การแต่งกายของพระยายืนชิงช้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่านุ่งผ้าเยรอบับแต่วิธีนุ่งนั้นเรียกว่าบ่าวขุน
มีชายห้อยอยู่ข้างเบื้องหน้าสวมเสื้อเยียรอแบบคาดเข็มขัดสวยเสื้อครุยล้อมข้อเกี้ยวตามบรรดาศักดิ์เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลือกพระยายืนชิงช้าแล้วโหรหลวงจะต้องผูกดวงชะตาพระยายืนชิงช้าเพื่อคำนวณฤกษ์สำหรับพระราชพิธีและกำหนดกิริยาอาการที่พึงปฏิบัติเพื่อบังเกิดความมงคลแก่บ้านเมืองเมื่อใกล้ถึงวันพระราชพิธีพระยายืนชิงช้าจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมทูลลาไปรับหน้าที่การโล้ชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายจะกระทำ2วันคือวันครึ่ง7ค่ำเวลาเช้าและวันครึ่ง9ค่ำเวลาบ่ายราษฎรเรียกว่า7ค่ำถีบเช้า9ค่ำถีบเย็นเช้าวันครึ่ง7ค่ำพระยายืนชิงช้าจะนำตั้งกระบวนที่หน้าวัดราชบูรณะถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เมื่อได้ปฐมฤกษ์ก็ขึ้นเสลียงเคลื่อนขบวนกันไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามประกอบพิธีต่างๆภายในวัดชมนาลิวันโลชิงช้าจนครบ3กระดานแล้วขึ้นเสลียงไปยังพระที่นั่งสุทัยสวรรค์เพื่อถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประทับคอยอยู่และจะพระราชทานผลกัลปพฤกษ์ให้พระยายืนชิงช้าที่นั่นก่อนจะเคลื่อนกลับวัดราชบูรณะส่วนวันครึ่ง9ค่ำเริ่มกระบวนที่หน้าวัดราชบูรณะเช่นกันแต่จะเคลื่อนไปถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนมาชมการโล้ชิงช้ากระบวนแห่ของพระยายืนชิงช้าถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของพระราชพิธีเพราะกำหนดให้มีผู้ร่วมขบวนถึง800คนเป็นอย่างน้อยยังไม่นับส่วนที่พระยายืนชิงช้าให้แต่งเติมด้วยการจัดเครื่องแห่ให้สวยงามและสอดคล้องกับหน้าที่ราชการของตนยกตัวอย่างพระราชพิธีเมื่อพ.ศ. 2431 พระยายืนชิงช้าคือพระยาเกษตรรักษานินกมลานนท์อธิบดีกรมมนาฝ่ายพระราชวังบวรมีคนถือของที่เกี่ยวด้วยการนาคือพระหวดคราดจอบฟ่อนข้าวข้าวเคียวเป็นต้นหรือพ.ศ. 2460 นายพลโทพระยาศรีหราชเดโชชัยแย้มนนครปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหมเป็นพระยายืนชิงช้าได้จัดกระบวนจตุรงคเสนาสมัยโบราณประกอบด้วยกองทหารราบกองช้างกองม้ากองเกวียนและกระบวนจตุรงคเสนาสมัยใหม่ประกอบด้วยทหารจากกรมกองต่างๆพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์อันทันสมัยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ราษฎรที่มาชมอย่างยิ่งภาพขบวนพระยายืนชิงช้าพ.ศ. 2460 นายพลโทพระยาศรีหราชเดโชชัยอย่างไรก็ตามแม้ผู้เป็นพระยายืนชิงช้าถือว่าได้โอกาสอันดีที่จะมีหน้ามีตาและเกียรติยศอย่างสูงในสังคมราชการแต่ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายสูงลิ่วที่ผู้รับภารกิจนี้ต้องรับผิดชอบเองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางท่านที่อาจมีกำลังทรัพย์ไม่มากพอจึงจัดแต่งกระบวนแต่เพียงครบถ้วนตามระเบียบราชการเท่านั้นมิได้เป็นที่เอิกกระเริกจนสิ้นเปลืองกระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกการโล้ชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายอย่างเป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2477คงเหลือแต่พระราชพิธีพราหมณ์ภายในเทวสถานเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายอันมหาศาลที่ต้องใช้ในพิธีเหล่านี้ซึ่งไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในเวลานั้นภาพพระยาประดิพัทธภูบาลคอยอยู่เหลนรนองพระยายืนชิงช้าพ.ศ. 2474